ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนอกจากจะตั้งอยู่ที่ส่วนกลางแต่เดิมนั้นก็คืออยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและเมื่อปีพุทธศักราช2551ได้ย้ายสถานที่มาที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากอยู่ส่วนกลางแล้วยังขยายไปทั่วประเทศครับณปัจจุบันนี้มีประมาณ45จังหวัดในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยมีสาขาและมีหน่วยงานที่อยู่ครับนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาครับในจังหวัดนครสวรรค์นี้ถือว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไปตรงไหนมายังไงก็ต้องผ่านนครสวรรค์ถ้ามาที่นี่ก็เห็นสัญลักษณ์ที่สำคัญคือพุทธุทยานนครสวรรค์พุทธอุทยานนครสวรรค์นี้เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตบริเวณของพุทธอุทยานนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างครับนอกจากพระพุทธศรีสัพพัญญูที่ตั้งตระหง่านอยู่ณตรงนี้แล้วยังมีมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีวัดพัทรสิทธารามมีพุทธมณฑลมีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเรามาเจาะเรื่องการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยครับที่นี่มีส่วนสำคัญในการสร้างฐานการศึกษาที่สำคัญครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ครับวิทยากรที่มาร่วมในรายการวันนี้มี3ท่านด้วยกันครับท่านแรกท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธีครับขอการนมัสการครับเจริญพรครับและท่านที่2ครับ นอกจากดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแล้วยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ครับพระครูศรีสุธรรมนิวิทย์ครับขอนมัสการครับเจริญพรครับและท่านที่3ครับส่วนสนับสนุนครับจะต้องมาเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเรื่องพระพุทธศาสนาหนีกันไม่พ้นครับแต่เดิมมีสำนักงานศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการจังหวัดตอนนี้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่ก่อนเป็นสำนักงานวัฒนธรรมใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านสุวัฒน์แจ้งกิจครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับคงต้องให้หลวงพ่อได้พูดถึงความสำคัญของการศึกษาที่มหาจุฬามาตั้งต่อที่นี่พัฒนาการศึกษาอย่างไรพัฒนาคณะสงฆ์พัฒนาชาวบ้านอย่างไรครับหลวงพ่อมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้มาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2540เรียกว่าตั้งแต่ปี2540ปัจจุบันนี้2548ก็ตกเกือบ20ปีแล้ว58ครับ58 58ครับเกือบตกหลายตก20ปีแล้วครับคือวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ของเรานี้ได้เปิดหลายสาขาวิชาซึ่งเนื่องจากว่าสังกัดมหาวิทยาลัยส่วนกลางเทียบเท่ากับคณะคณะหนึ่งในส่วนกลางดังนั้นเนี่ยการขอเปิดหลักสูตรต่างๆในระดับอาการนิยบัตรหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกปัจจุบันเปิดระดับปริญญาเอกด้วยถึงเอกแล้วนะครับพุทธวิทยาศึกษาดุษฎีบัณฑิตโอ้น่ามาเรียนแต่ขับรถมาไกลมาไกลหน่อยนะปัจจุบันนี้นี่ก็จะมีพระสงฆ์สามเณรมาศึกษาเรียนที่เป็นสงฆ์เหล่านั้นในสาขาต่างๆกันเป็นจำนวนมากพอสมควรครับเรียกว่าเกือบพันรูปคนเยอะเนี่ยพอสมควรทั้งระดับประกาศนิบัติปปส.ระดับประกาศนิบัติปปส.ก็คือเป็นระดับของวัดนะระดับวัดก็คือเจ้าวาดรองเจ้าช่วยเจ้าวาดเนี่ย
จะต้องมาเรียนในหลักสูตรนี้ตอนนี้มาเรียนกันหมดหรือยังครับมาเกือบหมดทั้งจังหวัดแล้วและต่อไปจะยังไงครับทั้งหมดต่อไปถ้าหมดแล้วก็จะเอาพวกครูพระสอนศีลธรรมหรือครูพระสอนปยัติธรรมเนี่ยนะก็ครูสอนยังมีอยู่ใช่จะเอามาศึกษาเราเรียนได้ต้องเก็บตกเหล่านี้ต้องเก็บตกเหล่านี้เอาไว้พัฒนาให้หมดเพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปกครองระดับวัดตำบลอำเภอจังหวัดเพราะเรียนเกี่ยวกับพรบกฎหมายคณะสงฆ์การปกครองการจัดการศึกษาการเผยแผ่การสุขการศึกษาสงเคราะห์สนะสงเคราะห์เรียนหมดในหน้าที่บทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการต้องศึกษาเรียนรู้กฎหมายสมาคมเรื่องการบริหารจัดการวัดการบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์เป็นต้นเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนอะไรอย่างไรเนี่ยมันจะมีในระบบประกาศปฏิบัติดังนั้นจึงเกิดประโยชน์มากเอื้อประโยชน์มากต่อพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับจังหวัดจังหวัดนะจังหวัดไม่รู้ว่าท่านใดนะไม่รู้ท่านบอกว่าถ้าพระสังฆาธิการเนี่ยจะเป็นพระสังฆาธิการเนี่ยถ้าไม่จบหลักสูตรปปส.จะเป็นพระสังฆาธิการไม่ได้และเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดหรือเจ้าวาดไปถึงตำบลอำเภอก็เป็นไม่ได้นี่คนที่พูดบอกว่าพระไม่มีประสิทธิภาพต้องมาดูตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้ณขณะนี้พระนี่พัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วต่อยอดไปให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการปกครองคณะสงฆ์ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีสิทธิ์มีธรรมได้จะมีศักยภาพนี่ในระดับปปส.เท่านั้นนะ คุณสมหมายในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแน่นอนหลักสูตรนั้นต้องผ่านการพิจารณาการกรองของสกอ.ก่อนครับเสร็จแล้วจึงมาสู่กระบวนการการรับรองทีฆ่าหลักสูตรจากกพ.ครับมันมีขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายระเบียบทุกกระบวนการหมดเลยดังนั้นผู้ที่มาศึกษาเราเรียนที่วิทยาลัยนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สามเณรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวขาวเด็กชาวขาวก็มาเยอะได้รับทุนของสามารถไปขนาดนั้นเลยครับได้รับทุนของสมประเทศพระรัตนอัจฉริยะด้วยครับมาเรียนที่ประสงค์เราเนี่ยมาจากอุ้มผางเป็นจำนวนมากปีหนึ่งมาหลายตก 40-50 คนครับปีนี้เยอะไหมครับปีนี้ก็มาเยอะมาหลายทั้งพระสงฆ์สมณเณรทั้งระดับปตรีปโทปโเอกโดยเฉพาะมาศึกษาเรียนรู้กันนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยมาด้วยฐานะทางครอบครัวนี่ขาดสนไม่เพียงพอมาเราปั๊บเราก็ให้เขาร่วมโครงการกยศ.บ้างหาทุนการศึกษาให้บ้างหาทุนการศึกษาจากชาวต่างชาตินะมาช่วยเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้เด็กที่มีฐานะทางครอบครัวขัดสนอย่างนี้เราก็หามาช่วยกันเราไม่ใช่หวังว่าการจัดการศึกษาที่นี่เป็นพุทธพาณิชย์หรือเป็นธุรกิจการศึกษาไม่ใช่ค่าเทอมนิดเดียวเองนิดเดียวนอกนั้นถวายด้วยถวายด้วยคือถวายทั้งโยมทั้งคารวะหน่วยกิจพระสงฆ์สมณเณรหน่วยกิจละ25บาทครับคารวะหน่วยกิจละ50บาทโอ้แพงไหมมีที่ไหนมีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยครับเดี๋ยวนี้พระด็อกเตอร์เยอะพระเดชพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเทพยติเมธีอันนี้คือถ้าตำแหน่งเต็มจริงๆไม่ใช่เต็มเต็มในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารผู้ปกครองเราต้องพัฒนาตัวเองให้เกิดองค์ความรู้ให้เกิดมีดีกรีเป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์สมณเณรทั่วไปหรือสถาบันระยมทั่วไปด้วยดังนั้นเนี่ยอาตมาก็ยังมองเห็นว่าวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มาก่อตั้งเกิดขึ้นณจังหวัดนครสวรรค์นี้ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับพระสงฆ์สมณเณรโดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงที่มาเรียนณที่นี้ไม่ใช่ว่าจังหวัดนครสวรรค์อย่างเดียวมาเพชรบูรณ์มาจากพิษณุโลกมาจากอุทัยมาจากลพบุรีมาจากคัมโบเดียก็มีประเทศลาวก็มีครับมาจากนักศึกษาต่างประเทศ AEC ก็ AEC ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราเปิดในระดับปริญญาตรีเนี่ยหลายสาขาวิชาเอกด้วยกันปโท3สาขาวิชาเอกปเอกแค่1เดียวครับปีหน้ายังหวังว่าจะขอเปิดระดับปริญญาเอกเนี่ยสาขาวิชารัฐภาษาศาสนาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตแล้วก็สาขาวิชาพุทธศาสนาครับเนี่ยถ้าเปิดได้2เอกปั๊บอาตมาก็ปรึกษากับผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ว่าจะขอยกฐานะเป็นวิทยาเขตทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสรองรับให้กับนิสิตทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์มาศึกษาเราเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามาศึกษาเรียนรู้วิชาการทางโลกณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์พวกเราดีอย่างคุณสมหมายเรียนที่ของเราเนี่ยเรียนศึกษาได้องค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมาเป็นบูรณาการร่วมกันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรู้ร่วมสมัยพัฒนาจิตใจและสังคมได้อย่างดีแห่งหนึ่งณที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัย
หรือที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับมาที่ท่านอาจารย์พระครูครับในฐานะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รองรับการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะผู้มาสมัครปีนี้จำนวนมากน้อยแค่ไหนครับปีนี้ก็ขอเจริญพรปีนี้มีทั้งพระนิสิตและก็คฤหัสถ์ที่ได้มาสมัครในการเข้าเรียนศึกษาปีใหม่นี้การศึกษาใหม่นี้ประมาณ140กว่าลูกที่จะมาแล้วเรียนในสาขาต่างๆที่ปัจจุบันในที่นิยมที่มานิยมมากก็คือสาขาวิชาของสังคมศึกษาก็คือคลุศาสตร์นั่นเองที่มีคนสนใจมาแปลว่าคนยังประสงค์จะเป็นครูอยู่ยังก็คือเรียกว่าอยากจะมาเป็นครูคือว่าทุกวันนี้มองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคงที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์นั้นได้เปิดสาขาวิชาก็คือสาขาวิชาพุทธศาสนาสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาแล้วก็สาขาวิชารัฐสถาปนศาสตร์และสุดท้ายก็คือสาขาภาษาต่างประเทศที่เปิดการศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ขณะนี้ก็มีนิสิตนั้นได้มาศึกษาเล่าเรียนมากเป็นจำนวนมากคือมีความสนใจโดยเฉพาะสาขาสังคมศึกษาเกี่ยวกับการความเป็นครูที่ได้กล่าวมานั้นมีความสนใจมากในการที่จะมาศึกษาเห็นว่าส่วนหนึ่งคือเห็นว่าการศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์นั้นสามารถที่จะนอกจากให้ความรู้ในทางโลกและยังสามารถได้ความรู้ในทางความรู้คู่คุณธรรมคู่คุณธรรมไปด้วยก็คือสามารถเอาความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยไปสามารถไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตครองเรือนตัวเองได้ด้วยครับคือณปัจจุบันเนี่ยทันสมัยในแวดวงการศึกษาไทยเราเนี่ยยังขาดครูสอนเป็นจำนวนมากครูที่เกษียณไปก็เยอะแล้วขาดครูสอนทางครูสภาสงสารธิการนี้ต้องการให้ประดิษฐ์ครูครูต้นแบบมีการสอบวัดความรู้สอบวัดแววความเป็นครูด้วยนะครับไม่ใช่ว่านครสวรรค์ให้รับได้เพียงห้องละ30รับ40 50ก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องในแค่30เท่านั้นนี่ในระดับปกติประมาณ100กว่า150รูปคนณขณะนี้ถามว่าขนาดนี้นิสิตขนาดนี้ห้องเรียนเราพอมั้ยก็ยังไม่เพียงพอต้องสร้างเพิ่มต้องสร้างตอนนี้กำลังสร้างอาคารกำลังสร้างอาคารเรียน4ชั้นอาคารเรียนซึ่งในรับงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาลงทุนในการก่อสร้างพอครับในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยพ่อก็มาเรียนที่นี่ใช่มั้ยครับครับทําไมถึงมาเรียนที่นี่ที่อื่นก็มีเยอะแยะคืออย่างนี้ผมก็มีความคิดว่าอายุผมเนี่ยจะ60แล้วครับก็มาคิดว่าเรายังทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาได้เรายังมีความรู้มีประสบการณ์ครับก็เสียดายนะครับเมื่อออกจากนอกระบบไปแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเรายังมีความรู้เราก็ต้องมาเพิ่มตัวเองอย่างน้อยมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ต่ออย่างน้อยก็ได้มารับใช้พุทธศาสนาทั้งประเทศไม่ตกงานครับถือว่าไม่ตกงานแหละมีความรู้อยู่กับตัวไม่ถึงกับไม่ใช่ตกงานครับเพราะมันก็มีงานอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อศึกษาขึ้นมาแล้วเราก็จะได้กว้างยิ่งขึ้นครับนะครับแล้วความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะได้ให้ไปแชร์ประสบการณ์เนี่ยให้เด็กๆให้เยาวชนครับหรือให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเก่งอย่างเดียวครับเก่งอย่างเดียวอยู่ได้ไม่นานไม่ถาวรไม่มั่นคงดีต้องมีคุณธรรมครับเก่งและต้องดีด้วยดีก็คือมีคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้สำคัญมากครับสังคมไทยเนี่ยนะครับว่าถ้าเยาวชนเด็กและเยาวชนเนี่ยมีความดีเนี่ยคือมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยผมเชื่อได้สังคมไทยอยู่ได้ครับเพราะความเก่งเนี่ยเราสามารถเก่งอยู่แล้วครับเราสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อยู่แล้วครับนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นจึงต้องมาศึกษาเล่าเรียนครับยังไงต้องมาเรียนที่นี่ครับผมท่านอาจารย์พระครูอีกรอบครับการมาเรียนตรงนี้เนี่ยเมื่อมาเรียนแล้วเรามีส่วนสนับสนุนอะไรอย่างไรเพราะว่างบประมาณต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเรื่องอาคารสถานที่เหล่านี้บริหารจัดการอย่างไรมหาจุฬาวิทยาลัยสงขลาสวรรค์ก็ขอเจริญพรส่วนหนึ่งก็คือที่ได้รับจากอุดหนุนจากรัฐครับอีกส่วนหนึ่งคือการจัดการศึกษาของที่วิทยาลัยสงขลาสวรรค์ที่ที่ว่าหน่วยกิจละ25บาทที่เอามาและส่วนหนึ่งก็คือทุนการศึกษาครับมีจากต่างจากชาวต่างประเทศบ้างแล้วก็จากคนผู้มีความศรัทธาในพุทธศาสนามีทุนทางสังคมในคุณทางสังคมในการที่จะมาช่วยในการที่จะให้ปลูกแล้วปลูกฝังสิ่งที่ดีงามก็คือการศึกษาให้แก่เยาวชนถือว่าเป็นพลเมืองที่สำคัญของประเทศในการที่จะไปร่วมสร้างประเทศสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในประเทศได้ก็ต้องมีการศึกษาครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผ
ผู้ที่มีศรัทธาเห็นความสำคัญอย่างนี้จึงได้มามอบทุนต่างๆให้แก่นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ด้วยการอุปถัมภ์ในการส่งเสริมเป็นรายบุคคลบ้างอุปถัมภ์ในการที่มาบริจาคที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์บ้างเพื่อที่จะเอาเงินตัวนี้มาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ถึงความเจริญและให้เกิดความมั่นคงสืบต่อไปได้เพราะการศึกษาในทางพุทธในร่วมพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้ายังมีการปริยัติคือมีการศึกษาอยู่พระพุทธศาสนาก็คงดำรงมั่นสืบต่อไปนะยังนานแต่ว่าถ้าวันใดก็ตามถ้าปริยัติไม่มีก็เรียกว่าสิ่งต่างๆพุทธศาสนาอาจจะจะเรียกว่าจะหมดไปก็ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาหรือว่าปริยัตินี้ถือว่าสำคัญเพราะฉะนั้นจึงได้ญาติโยมเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้มาสนับสนุนในเรื่องอุปถัมภ์เรื่องอุปมาครับผมเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อสร้างพุทธทยานครสวรรค์นี่หลวงพ่อแต่ละเดือนนี่ต้องดูงบประมาณดึงหลังจากหน้าจากหน้ามาแล้วต้องดูสถานะการเงินของวิไลของโครงการว่าเรามีเงินหมุนเวียนที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินการนั้นต่างๆต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนต้องดูบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นปัจจุบันในสิ่งที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์กำลังใช้นโยบายเชิงรุกก็คือทำอย่างไรให้ผู้ปกครองพ่อแม่ของเยาวชนทั้งหลายเนี่ยหรือครูผู้แนะแนวประจำสถานศึกษาระดับมัธยมเนี่ยนะว่าให้เข้าใจว่าสถานศึกษาแห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะศึกษาได้เฉพาะพระเนตรเท่านั้นนะพระพิชมหาราชท่านก็บอกว่าเป็นสถานศึกษาสำหรับคฤหัสถ์และพระภิกษุสามเณรทั่วไปพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสถานศึกษาได้ทั้งบรรพชิตและก็คฤหัสถ์ทั่วไปด้วยทั้งพระสงฆ์สามเณรและก็เยาวชนทั่วไปด้วยศึกษาได้ครับดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ดีครูแนวก็ดีเขาก็บอกว่าไปเรียนทำไมนะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยเป็นสงฆ์นครสวรรค์เพราะเป็นโรงเรียนพระเนรเรียนเขาเข้าใจกันโยมทั่วไปเข้าใจกันเข้าใจเคลื่อนตอนนี้เราก็มีนโยบายออกแนะแนวเชิงรุกว่าให้ครูแนะแนวก็ดีผู้ปกครองก็ดีต้องวิ่งไปหาแล้วว่าลูกหลานของท่านมาเรียนมาศึกษาเรียนรู้ณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์หรือที่มหาจุฬาลงกรณ์ส่วนกลางก็ดีเนี่ยนะทุกท่านนั้นมีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาทุกประการเพราะมหาวิทยาลัยเรามีพ.ร.บ.ใช่ไหมมีพ.ร.บ.เป็นของมหาวิทยาลัยเองจึงมีศักดิ์สิทธิแห่งปริญญาทุกประการสามารถที่จะนำไปสมัครงานไปสอบบรรจุรับราชการเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปได้ที่สำคัญคือคุณธรรมจริยธรรมถูกต้องเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้นะมหาวิทยาลัยของเรานี้ว่าจะเป็นส่วนวิทยาเขตประเทศสงฆ์เนี่ยจะได้องค์ความรู้ทางด้านทางโลกและก็ทางธรรมวิชาการทางโลกเราก็ได้วิชาการทางธรรมเราก็ได้เนี่ยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในตนเองเนี่ยให้ควบคู่กันไปนะเรียกว่ามีความรู้คุณธรรมอย่างพอสวัสดิ์ว่าเนี่ยมันได้จากสถาบันการศึกษาของมหาจุฬาเราเนี่ยที่อื่นไม่มีนะดังนั้นอาตมาพยายามสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กๆเยาวชนทั้งหลายที่จะมาเรียนเนี่ยเลยก็ส่งบุคลากรสายวิชาการคือครูบาอาจารย์เนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมให้ไปเรียนศึกษาต่อไปเรียนระดับปริญญาเอกที่มหาจุฬาส่วนกลางบ้างที่มอราชภัฏนครสวรรค์บ้างที่มหาวิทยาลัยสวนบ้างที่มหาวิทยาลัยเกษตรบ้างที่นิด้าบ้างที่มหาวิทยาลัยศิลปากรบ้างธรรมศาสตร์บ้างตุลาบ้างตอนนี้ด็อกเตอร์เยอะพัฒนากันไปจากละจากหลายสถาบันมาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ที่ให้สังคมยอมรับเชื่อถือได้เนี่ยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ก็ได้มีนโยบายบริหารจัดการในเชิงรูปอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นสถานที่ศึกษาแห่งหนึ่งที่ให้รองรับผู้โดยโอกาสทั้งหลายมาศึกษาเรียนรู้ให้มีองค์ความรู้เพื่อที่จะได้เป็นส่วนร่วมของสังคมไทยหรือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับท่านผอ.มีอะไรจะฝากช่วงท้ายครับผมมองว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวนี่เก่งครับครับแต่เรื่องความสามารถในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็ยังเหมือนข้าวเหนียวครับ ก็ยังฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมติดตัวไปด้วยจะมีความเก่งยังไงก็แล้วแต่ถ้าขาดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย
สังคมไทยหรือสังคมทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างณปัจจุบันเนี่ยสังคมเราขาดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ปฏิรูปยังไงก็ไม่ประสบผลสำเร็จถ้าขาดเรื่องทำยังไงก็แล้วแต่อย่าเก่งอย่างเดียวครับเก่งแล้วต้องดีด้วยเก่งแล้วต้องมีคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญก็ขอฝากว่าทำยังไงก็แล้วแต่อยากให้ประเทศชาติเนี่ยได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนเนี่ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขาเติบโตเนี่ยมีอาชีพการงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคุณธรรมและจริยธรรมติดตัวไปตรงนี้สังคมจะอยู่ยังมีความสุขก็ขอฝากไว้นะครับไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยดีมีความสุขครับผมครับในคุณสมัยครับเสริมนิดว่าพระพุทธเจ้าสร้างปัญญาบารมีเนี่ยก็ด้วยอาศัยการศึกษาครับก็จะเป็นด้านประยัดปฏิบัติปฏิเวทต้องไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยการศึกษาทุกในทุกแขนงทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นที่เราทำเนี่ยล้วนมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเรียนรู้นั้นนะดังนั้นเนี่ยการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมโดยเฉพาะศึกษาเรียนรู้ทางโลกโดยทางธรรมด้วยเนี่ยมันเป็นการสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นผู้ใดให้การสนับสนุนส่งเสริมมันจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือชนให้การสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยก็ถือว่าท่านนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างปัญญาบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องสร้างปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นปัญญานี้จึงเป็นสุดยอดแห่งองค์ความรู้ทั้งหลายนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีคนเราพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเรานั้นจะมีความงามเป็นคนเหนือคนได้หนึ่งกัลยาณสีโรมีศีลงามมีระเบียบวินัยงามกัลยาณธรรมโมมีจิตใจงามด้วยคุณธรรมจริยธรรมและกัลยาณปัญโยมีปัญญางามถ้าผู้ใดสามารถฝึกฝนพัฒนาตนให้มีความงามสามอย่างที่ได้นั่นคือเป็นยอดคนยอดมนุษย์ครับพระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นครับท่านพระครูครับฝากข้อคิดช่วงท้ายครับผมก็ขอเจริญพรทุกท่านการที่มีการจัดการศึกษาก็เพื่อที่จะจัดเพื่อที่ให้ประชาชนหรือว่ากุลบุตรกุลธิดาที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลศนครสวรรค์นี้ให้เป็นคนรู้จักหน้าที่ถ้าหากผู้ใดก็ตามรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วปฏิบัติตามหน้าที่ทำให้ถึงหน้าที่แล้วก็สามารถที่จะทำให้การครองชีวิตครองเหลืองตัวนั้นเป็นไปด้วยความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักหน้าที่แล้วทุกอย่างสามารถที่จะพัฒนาได้และสามารถที่จะเจริญด้วยทั้งประเทศชาติและองค์กรถ้าคนในครอบครัวโดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวมีหน้าที่รู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วก็สามารถครอบครัวนั้นขยายไปสู่ชุมชนได้สู่ชุมชนแล้วสู่ประเทศชาติได้เมื่อ นั้นแหละประเทศชาติก็จะถึงซึ่งความเจริญและมั่งคั่งสืบต่อไปเจริญพรหลวงพ่อขอสรุปช่วงท้ายฝากข้อคิดไว้ครับผมขอเจริญพรให้เราท่านทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างน้อยเราปรับความสำรวมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้นั่นคือสุดยอดของความเป็นมนุษย์ปรับความสมดุลจิตและทางโลกทางธรรมไว้ที่ใจเราเรียกว่าสมดุลโลกสมดุลธรรมแล้วก็สมดุลใจไว้ที่ใจของเราได้ด้วยหลักธรรมพุทธศาสนาแล้วนี่อาจจะมาเชื่อมั่นว่าความสงบสุขความร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขนั้นย่อมจะบังเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของท่านสังคมชุมชนท้องถิ่นประเทศชาติของเรานั้นอยู่ด้วยการให้ถ้าเราทั้งหลายรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักมีน้ำใจที่ดีต่อกันอย่างน้อยมองกันในแง่ดีมีมิตรจิตที่ดีต่อกันสร้างสรรค์ความดีนึกถึงความดีของกันและกันร่วมกันรักษาระเบียบวินัยมีหัวใจพระพรหมสั่งสมความสามัคคีมั่งมีความเสียสละลดมานะทิฐิและไม่อคติต่อกันแล้วอาตมาเชื่อมั่นว่าหลักธรรมคำสอนทั้งสามเหล่านี้ก็จะทำใหคนไทยทั้งชาตินั้นอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ก็จะบังเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากความสามัคคีก็จะบังเกิดขึ้นได้ไม่ยากความร่มเย็นเป็นสุขสงบสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่สังคมไทยเราประเทศชาติไทยของเราตลอดไปขอเจริญพรครับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศชาติถ้าคนเรามีความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้จะอยู่ตรงไหนเราก็ไม่เดือดร้อนเลยมีหลักศีล5ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ท่านได้วางรากฐานไว้ที่ให้สังคมเนี่ยมีศีล5เพราะเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตการศึกษาตรงนั้นสร้างอะไรสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงคนมีความคิดคนมีความรู้สามารถสร้างฐานที่สำคัญของชีวิตของประเทศชาติให้ได้คนที่ไร้ความคิดเท่านั้นที่มองไม่เห็นคุณค่าตรงนี้
อยากฝากถึงหลายท่านที่ชมรายการนี้อยู่อย่ามองเพียงแค่ข้อผิดเล็กน้อยของพระสงฆ์หรืออะไรต่างๆมาเป็นข้อตำหนิมาเป็นข้อติฉินนินทาอันนู้นตรงนี้มาดูภาพรวมเลยครับหลายวัดหลายวาหลวงพ่อคูณเป็นต้นท่านสร้างไปทั่วประเทศวัดหลายวัดที่มีรายได้สูงๆวัดปฐมเจดีย์วัดต่างๆนี่มีเงินเยอะแยะท่านมีเงินยังไงเอามาสนับสนุนการศึกษามาสร้างสิ่งสวยงามให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในประเทศชาติถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาล่มสลายไปคนหลายอาชีพต้องสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอาชีพติดตัวครับฝากไว้ตรงนี้ครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า